ถูกควายเพศผู้เนี่ยอายุประมาณ4ปีฮะครับผิดได้รับบาดเจ็บสาหัสเลยก่อนหน้านี้เนี่ยคุณไกรสอนเอาควายไปล่ามไว้ที่กลางทุ่งนาแต่ควายเนี่ยมันควิดเข้าที่หน้าท้องแล้วก็ขาหนีบด้านซ้ายบาดเจ็บสาหัสนอนจมกองเลือดอยู่ที่ลานควายฮะครับญาติเอะใจเอ๊ะทำไมหายไปนานเดินมาดูอ้าวถูกควายควิดแล้วเจ้าของว่ายังไงเจ้าของบอกว่าซื้อควายตัวนี้มาเลี้ยงได้4ปีโอ้ควายมันนานแล้วนะ4ปีนานมันน่าจะคุ้นเคยควายตัวนี้มันสวยลักษณะดีก็เลยเลี้ยงไว้ตัวอื่นขายไปหมดแล้วเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยมันปกติดีนะไม่ทำร้ายใครเลยนี่อันนี้ก็ดูปกติสงสัยมันจะตกมันหรือเปล่าแต่ถ้าตอนนี้มีพ่อค้ามาซื้อเนี่ยคงจะขายนะขายเป็นตัวหรือขายเป็นชิ้นขายเป็นตัวสิขายทั้งตัวเลยใช่ไหมขายเป็นตัวแต่ว่ามันจะไปเป็นชิ้นหรือเปล่าเราไม่รู้นะดูหน้ามันนี่ไม่รู้ไม่ดูล่ะลูกมันอาจจะหงุดหงิดหรือเปล่าอากาศมันร้อนอะไรมันเป็นไปได้ทุกอย่างคุณผู้ชมฮะ